แฟดม็อบมอหิดลยืนยันปณิธานปัญหาของแผ่นดินใช้ปัญญาฆ่าเผด็จการภาคีนักศึกษาสารยามหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตสารยาจังหวัดนคนปรปฐมจัดแฟดม็อบบริเวณลานอาคารศูนย์เรียนรู้มหิดลเพื่อแสดงความไม่เห็นด้วยกับการยุบพรรคอนาคตใหม่ที่เป็นการลิดรอนเสียงของประชาชนที่สนับสนุนและยังยืนยันว่า ถึงเสรีภาพในการชุมนุมและแสดงออกทางการเมืองของนักศึกษาประชาชนและเพื่อยืนยันถึงสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมและแสดงออกทางการเมืองของนักศึกษาประชาชนทั้งในพื้นที่มหาวิทยาลัยและพื้นที่สังคมไทยซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตลอด1ชั่วโมงตั้งแต่เวลา18.30น,นถึง19.30น,นกว่า2,000คน และมีนักวิชาการอาจารย์มหาพิทยาลัยและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมโดยนายพริชชิวารักหรือแพนกรินแกนนำสาภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยปราศัยตอนหนึ่งถึงความไม่ชอบธรรมของการยุบพักอนาคตใหม่โดยระบุว่าต้องขอบคุณสารรัฐธรรมนูญที่ทำให้รู้ว่าระบบยุติธรรมของประเทศนี้ขนาดไหน โดยมองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นผลงานของขคณะกรรมการเลือกตั้งหรือบทบาทของสารรัฐธรรมนูญที่ยุบพ,พักการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยมาแล้วหลายพักล้วนเป็นเรื่องของอำนาจซึ่งแม้ต่อให้ไม่มีกรณีการกู้ยืมเงินของพักอนาคตใหม่หากเขาจะเอาเขาก็เอาหรือเล่นงานอยู่ดีนายผลิตยังฝากถึงนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่จะมีการจัดแฟดม็อบที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตในวันที่26กุมภาพันธ์นี้ว่าอย่างน้อยขอให้มีนักศึกษาออกมาร่วมกิจกรรมให้ได้จำนวนเท่ากับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลในครั้งนี้และย้ำว่าการออกมาแสดงออกของนักศึกษาไม่ใช่เรื่องของพักอนาคตใหม่อย่างเดียวแต่ทุกคนต่างรู้ปัญหาความไม่ชอบธรรมของรัฐบาลนี้ที่ทำลายอนาคตของประเทศไทยซึ่ง ตราบใดที่ไม่สามารถทวงคืนประชาธิปไตยกลับมาได้และขับไล่รัฐบาลชุดนี้ออกไปได้ทุกคนก็จะไม่มีอนาคตโดยช่วงท้ายนายพริสได้ถามนักศึมษามฮิดลว่าหากมีการชุมนุมขนาดใหญ่เพื่อขับไล่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาของประชาชนชาวมหิดลพร้อมจะออกไปร่วมด้วยหรือไม่ซึ่งมีเสียงตอบรับพร้อมกันว่าไป เสียงดังรอบตึกบริเวณที่จัดงานขณะที่นายเกียรติพินโยยิ่งยวดนักศึกษาชั้นปีที่4 1หนึ่งในแกนนำภาคีนักศึกษาสารยาระบุว่าทุกคนที่ออกมาในวันนี้ล้วนเห็นปัญหาความอายุที่ทำการโกงและความโกหกของผู้มีอำนาจและการไม่ให้ความสำคัญหรือไม่เห็นหัวประชาชนของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์โดยยืนยันว่าการจัดแฟดม็อบ เพื่อแสงดงออกทางการเมืองครั้งนี้ไม่ได้สร้างความแตกแยกเกียรติชังและไม่ได้เป็นพวกชังชาติแต่มาทวงคุณค่าของประชาชนที่อยู่ในระบอบประชาธิปไตยแกนนำาภาคีนักศึกษาสารยายังได้ฝากถึงประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมและที่จิตตามกิจกรรมครั้งนี้โดยการให้คำสัญญาว่าจะใช้ปัญญารับใช้ประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมกันไม่ใช้ปัญญาเพื่อประโยชน์ส่วนตน จะใช้ปัญญาเพื่อฆ่าเผด็จการเพราะเราคือปัญญาของแผ่นดินซึ่งเป็นคำปฏิธานของมหาวิลัยมหิดลที่รับรู้โดยทั่วกัน